ท้องทะเลตรังจากจุดชมวิวศาลาจุดชมวิวเกาะสุกรอำเภอปะเหลียนจังหวัดตรังได้ชื่อว่าเป็นจุดที่สามารถมองเห็นทัศนียภาพได้สวยงามที่สุดบนเกาะแห่งนี้และกำลังกลายเป็นจุดท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวและชาวบ้านในพื้นที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องหลังรัฐบาลอนุมัติงบประมาณให้ดำเนินการก่อสร้างภายหลังการประชุมครม.สัญจรที่จังหวัดภูเก็ตเมื่อวันที่19มีนาคม2555พร้อมกับการปรับปรุงภูมิทัศน์ลานประติมากรรมโลมาและโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขยายความกว้างผิวจราจรในเส้นทางสายหลักของเกาะระยะทางเกือบ5กิโลเมตรด้วยงบประมาณกว่า25ล้านบาทเพื่อพัฒนาเกาะสุกรเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ฝั่งอันดามันดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นได้พัฒนาตรงนี้เนี่ยก็มันมีนักท่องเที่ยวลงมาเยอะชาวบ้านก็จะมีรายได้เพิ่มขึ้นตอนนี้รถซาเล้งแรกๆก็มี 2-3 คันนะคะแต่ตอนนี้ก็เพิ่มขึ้นเป็น10กว่าคันแล้วก็รู้สึกว่าเป็นผลดีมากแล้วก็ยินดีด้วยเพราะว่าจะได้ยังไงพัฒนาเกาะสุกรแล้วก็ให้คนรู้จักเยอะเกาะสุกรหรือเกาะหมูเป็นเกาะขนาดเล็กมีเนื้อที่ประมาณ14ตารางกิโลเมตรห่างจากฝั่งบริเวณท่าเรือตาเซะอำเภอหาดสำราญจังหวัดตรังประมาณ3กิโลเมตรมีเพียงการเดินทางด้วยเรือเพื่อมุ่งหน้าไปสู่เกาะโดยใช้เวลาเพียง15นาทีทำให้เกาะแห่งนี้ยังคงมีความสมบูรณ์ของธรรมชาติหาดทรายและทรัพยากรโดยเฉพาะวิถีชีวิตชาวบ้านที่ยังคงพึ่งพิงธรรมชาติทั้งการประกอบอาชีพประมงกรีดยางพาราและการมีจิตสำนึกในการร่วมกันอนุรักษ์ธรรมชาติอนุรักษ์ผืนป่าชายเลนในพื้นที่เกือบพันไร่ไว้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเป็นแหล่งอาหารเลี้ยงชีพที่ยังยืนของชาวบ้านเสน่ห์ที่สำคัญของเกาะสุกรแห่งนี้เกาะสุกรเนี่ยเป็นเกาะที่ว่าเราสามารถเดินทางมาง่ายแล้วก็ไม่ไกลจากฝั่งนะครับแล้วก็ถ้าชอบธรรมชาติที่เงียบสงบเป็นกันเองแล้วก็ผู้คนใจดีน่ารักนะอยากจะให้มาเที่ยวชมการพัฒนาพื้นที่เกาะสุกรให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวจากการสนับสนุนงบประมาณรัฐบาลในช่วงที่ผ่านมาส่งผลให้การท่องเที่ยวเกาะสุกรเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยขณะนี้มีรีสอร์ทเตรียมเปิดให้บริการเพิ่มขึ้นอย่างน้อย2แห่งพร้อมกับการฟื้นฟูโครงการโฮมสเตย์ต้อนรับนักท่องเที่ยวของอบต.เกาะสุกรซึ่งเชื่อว่าจะเป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวบ้านในพื้นที่ให้ดียิ่งขึ้น